ดูเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนโควิดกันหน่อยคือต้องบอกว่ามันยังไม่จบนะคุณป๋องคุณผู้ชมแม้ว่าฝากฝั่งคุณหมอจะอธิบายต่างๆแล้วก็ตามแต่ว่าล่าสุดเองค่ะโฆษกพรรคก้าวไกลบอกว่าขอดูสัญญาหน่อยขอดูเงื่อนไขหน่อยขอดูข้อตกลงหน่อยที่รัฐบาลเนี่ยไปทำไว้กับบริษัทที่จะนำวัคซีนเข้ามาว่ารายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรไม่ได้ขอดูอย่างเดียวค่ะวันนี้เดินทางไปที่กระทรวงสาธารณสุขเลยนะคะโดยนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรโฆษกพรรคก้าวไกลยื่นเอกสารเพื่อจะขอข้อมูลวัคซีนต่อทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะเพื่อบอกว่าขอข้อมูลหน่อยเกี่ยวกับสัญญาเงื่อนไขผูกพันระหว่างรัฐบาลกับแอสตราเซเนกาและบริษัทสยามไบโอไซน์เกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันนี้มาเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรเลยนะคะนายวิโรจน์บอกว่าตนเองเนี่ยไม่ได้มาโต้แย้งหรือว่าไม่ได้มาคัดค้านอะไรค่ะเพราะว่าเห็นด้วยว่าวัคซีนเนี่ยสำคัญมากแต่ว่าต้องการจะทราบข้อมูลแล้วก็รายละเอียดโดยต้องมีการปรากฏชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดความกระจ่างต่อประชาชนเพราะว่าประชาชนเป็นผู้จ่ายภาษีควรจะมีสิทธิ์รับรู้เรื่องราวทั้งหมดอีกทั้งงบประมาณที่ใช้ในการจองวัคซีนเนี่ยสูงถึง 6,000 กว่าล้านบาทฟังเสียงนายวิโรจน์กันค่ะติงอะไรเลยนะครับผมต้องการความชัดเจนที่เห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทำไมต้องเปิดเผย 1. ใช้เงินภาษีของประชาชนหรือเปล่าเป็นเรื่องของงบประมาณซึ่งเป็นเงินแผ่นดินของประชาชนหรือเปล่าผลผลิตของสัญญาและข้อตกลงและเงื่อนไขผูกพันนี้ผูกพันกับประชาชนหรือเปล่าอย่างน้อยๆวัคซีนนี้ต้องฉีดให้กับประชาชนจริงไหมประชาชนเป็นผู้รับผลประโยชน์หรือผลข้างเคียงจากวัคซีนใช่ไหมฮะจะได้ช้าได้เร็วก็ประชาชนใช่ไหมฮะและถ้าเกิดมีข้อผูกพันที่ต้องเอาเงินภาษีไปจัดซื้อมีข้อผูกพันทางงบประมาณต่างๆหรือเงื่อนระยะเวลาในการส่งมอบวัคซีนล้วนเป็นผลกระทบต่อประชาชนทั้งสิ้นอย่างนั้นประชาชนควรต้องได้รับทราบข้อเท็จจริงครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ